คำว่าดุลการค้าอาจเป็นคำที่เรารู้สึกคุ้นเคยแต่เหตุใดมันจึงสำคัญต่อตลาดเรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ครับการเกินดุลการค้าเกิดขึ้นเมื่อประเทศมีมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้าแม้ว่าในอดีตการขาดดุลการค้ามักจะถูกมองว่าเป็นผลเสียแต่สิ่งนี้ไม่จำเป็นเสมอไปบางประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษมีสกุลเงินที่แข็งค่าแม้ว่าจะมีการขาดดุลทางการค้าอย่างต่อเนื่องก็ตามอย่างไรก็ตามในบางประเทศที่มีความอ่อนไหวทางการค้าเช่นนิวซีแลนด์ดุลการค้าเป็นปัจจัยสำคัญเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจโดยรวมโดยถ้าตัวเลขการค้าที่รายงานออกมามีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยก็อาจจะส่งผลต่อดอลลาร์กีวีได้เป็นอย่างมากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาการขาดดุลทางการค้านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อหนี้ประเทศเป็นอย่างมากตอนนี้คุณรู้ของดุลการค้าที่มีต่อตลาด FX แล้วลองฝึกเทรดและแชร์ให้เราทราบในคอมเมนต์